ดีค่ะวันนี้รายการรอบรั้วชุมชนคนกุฎน้ำใสจะพาท่านผู้ชมมานมัสการองค์พระพุทธศรีมงคลหรือหลวงพ่อใหญ่ที่วัดศรีมงคลบ้านกุฎน้ำใสตำบลกุฎน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นองค์พระพุทธศรีมงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตากว้าง9เมตรสูง16เมตรหล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนับเป็นองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอน้ำพองรายการรอบรั้วชุมชนคนกุฎน้ำใสจึงนำทุกท่านมาเพื่อแนะนำเพื่อทราบถึงความเป็นมาในการสร้างองค์พระพุทธศรีมงคลซึ่งเป็นศูนย์รวมความศรัทธาความสามัคคีและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวกุฎน้ำใสและพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาณวัดศรีมงคลบ้านกุฎน้ำใสแห่งนี้ค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลดิฉันขอทราบถึงความเป็นมาในการจัดสร้างองค์พระพุทธศรีมงคลทราบว่าสร้างจากแรงงานและผู้ที่มีความศรัทธาของชาวตำบลกุฎน้ำใสรวมถึงผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอันนี้ก็เสื่อมเนื่องมาจากทางกำนันตำบลกุฎน้ำใสนายรังสรรค์ทองโคตรแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลกุฎน้ำใสนายวิรัตเย็นสบายแล้วก็พร้อมด้วยอาตมาแล้วก็ชาวบ้านกุฎน้ำใสของเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันว่าสถานที่ตรงนี้ตรงที่มีศาลาทั้งสองข้างทั้งด้านทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็มีโบสถ์วิหารทั้งด้านทิศใต้แล้วก็มีกุฏิทั้งด้านทิศเหนือสถานที่ตรงกลางเป็นที่ว่างเปล่าเราปรึกษากันว่าน่าจะมีองค์พระประธานใหญ่ไว้สำหรับกราบไหว้บูชาเราจึงได้ตกลงกันกับชาวบ้านในโอกาสที่รายการรอบรั้วชุมชนคนกุฎน้ำใสได้พาท่านผู้ชมมานมัสการองค์พระพุทธศรีมงคลนะคะขอกราบอาราธนานิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลให้ธรรมะอันเป็นข้อคิดสำหรับชาวตำบลกุฎน้ำใสรวมถึงท่านผู้ชมด้วยเจ้าค่ะเจริญพรสำหรับการให้ข้อคิดธรรมะสิ่งที่เราพึงทำคือทำดีคิดดีทำดีมีศรัทธาในสิ่งที่เราทำเราควรตามรู้ความสุขตามรู้ความทุกข์ให้ทันเมื่อเรามีสุขเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นกับเราแล้วแต่เมื่อสุขหมดความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องตามให้ทันว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนี่แหละคือสิ่งเหล่านี้คือเราต้องตามให้ทันแล้วเราจะพบกับความสุขในชีวิตของเราและครอบครัวของเราขอเจริญพรรายการรอบรั้วชุมชนคนกุฎน้ำใสเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องน่ารู้เรื่องที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในตำบลกุฎน้ำใสหากท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นติชมข้อเสนอแนะต่างๆสามารถไปโพสต์แนะนำได้ที่ Facebook เทศบาลตำบลกุฎน้ำใสหรือที่กระดานข่าว www.กุฎน้ำใส.com ได้ตลอดเวลาค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ